เรื่องไหนบ้างที่ประเทศไทยเหมือนจะดีกว่าอเมริกาเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดถึงสิ่งที่ประเทศไทยนะครับมีดีกว่าอเมริกามันจะเป็นเรื่องไหนบ้างที่คิดว่าไทยดีกว่าแน่แนมาดูกันเลยครับเรื่องที่คอมเมนต์แรกครับเขาก็พูดถึงการรักษาพยาบาลเขาบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนของไทยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ไปได้ตลอดนะถ้าเป็นอเมริกาก็คือต้องนัดหมอก่อน โรงพยาบาลถ้านับแค่เอกชนของไทยนี่ถือว่าดีกว่าเขาจริงๆสะดวกสบายทุกอย่างแต่ถ้านับรวมประเทศที่รวมโรงพยาบาลรัฐด,ด้วยก็คงต้องได้ไปรอเอาบัตรคิวแต่เช้าหกโมงเจ็ดโมงบัตรคิวหมดเริ่มเรียกหาหมอ9มก้าโมงก็จะตรวจเสร็จก็ปาไปครึ่งค่อนวันก็ไปได้แต่ถ้าพูดถึงการไปหาหมอที่อเมริกาก็ต้องนัดก่อนแล้วก็ต้องไปตามนัดแต่ถ้าไปตามนัดของคุณก็จะได้ตรวจเลยถึงเวลาตรวจก็คือได้ตรวจอันนีจ้จากประสบการณ์ในการหาหมอของผมนะ ที่ไทยเหนือกว่าแน่ๆก็คือเรื่องดินฟ้าอากาศเพราะว่าไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติเยอะส่วนเรื่องอาหารอนันรมสมบูรณ์ก็เหนือกว่าอเมริกาเยอะต่อกปที่คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าไทยมีการรักษาพยาบาลที่เข้าถึงง่ายกว่านะไม่ว่าคุณจะมีฐานะแบบไหนก็สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ไทยไม่มีหิมะอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีนะอเมริกามีพาย,ยุหรือแม้แต่ในช่วงโควิดเองที่อเมริกาก็มีคนมาแอนตี ang, ้หน้ากากแอนตี้วัคซีนซึ่งเรื่องนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับที่เมืองไทย บางคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องของอาหารเนน่ยประเทศไทยผมให้ดีกว่าจริงเรื่องนี้จริงเลยครับก็คือถูกอร่อยแล้วก็หาง่ายมากมันถึงขั้นมีไปซะทุกที่เลยอันนี้เทียบกับเขานะแถมผักผลไม้ก็มีหลากหลายไปซะหมดเรื่องถัดมาก็เรื่องของยารักษาโรคคือยาที่อเมริกามันแพงมากๆเลยการรักษาพวกตามสถานพยาบาลก็ต้องรอนาน ส่วนเรื่องถัดมาผมมองว่าอเมริกาค่อนข้างจะเสรีเต็มที่ซะเกินไปความเป็นชุมชมวัฒนธรรมแล้วก็อีกหลายอย่างก็โดนทาลายเพราะความเสรีเกินเปดนี่แหละอย่างโควิดนี่เห็นได้ชัดเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับเขาก็าพยายามสื่อเห็นว่าความเสรีในแบบอเมริกาเนี่ยอาจจะทําให้ก,การควบคุมโควิดนั้นยากเพราะว่ามาันเสรีเกินต่อก็กที่คอมเมนต์ทั่วไก,ก็บอกว่าเรื่องของอาหารยังไงไทยก็นําอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของเชื้อชาติคนไทยถึงจะรวมหลากหลายเผ่าพันธุ์แต่หน้าตาก็เหมือนคนเอเชียเหมือนกันผ่านไปหลายรุ่นก็ผสมกลมคืนกันแต่คนอเมริกาเนี่ก็แยกชัดเจนเลยซึ่งมันก็เป็นตัวปั่นกระแสความขัดแย้งได้ง่ายมากๆส่วนเรื่องเธอาก็เป็นเรื่องของการให้ทิปอันนี้เทียบกันเลยเป็นวัฒนธรรมท,ที่น่าหงุดหงิดนะจะกินข้าวจะทําผมแท็กซี่ตัดขนหมาก็ต้องให้ทิปนะที่อเมริกาคือต้องให้ทิปมันทุกสิ่งทุกอย่างเลยส่วนเมืองไทยก็แล้วแต่ เรือต่างๆที่อเมริการหนักกว่าก็คือภาษีเขาแพงมากๆราคาสินค้าทุกอย่างไม่รวมภาษีไรายได้ก็ต้องเสียภาษีทั้งภาษีรัฐและภาษีประเทศพูดถึงการรักษาพยาบาลเปรียบเทียบกันในมุมของผมบ้างคือรู้สึกว่าที่อเมริกาจะยุ่งยากวุ่นวายกว่านะรวมไปถึงการหาหมอฟันหรือแม้กระทั่งการตัดแว่นมันไม่ได้ทําง่ายๆเหมือนที่เมืองไทยเลยส่วนเรื่องของภัยธรรมชาติเยอะกว่าไทยต่อที่คอมเมนต์มาอีกครับก็บอกว่าอยู่เมืองไทยแล้วสบายใจกว่าอยู่นะคนไทยค่อนข้างจะอารมุนอรลลยกว่าโอ้โหใจคอดีเลยไหมเนี่ย ดยเขาก็บอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วคนไทยมีความใจดีกว่ามากๆอาหารการกินที่เมืองไทยก็ดีกว่าเที่ยวเมืองไทยก็สนุกกว่าเที่ยวอเมริกาแน่แน่มีอยู่วันหนึ่งผมเคยเดินหลงหลงทางในกรุงเทพนี่แหละผมก็ทำหน้างง,งๆห่ะมบ้งแล้วทีนี้ก็มีคุณป้าคนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยแกก็เดินเข้ามาถามว่าจะไปไหนลรอหนูแล้วจากนั้นป้าก็ใจดีบอกทางต้องไปทางนั้นทางนี้นะผมก็ประทับใจมากๆซึ่งเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดที่อเมริกาแน่แน่อีกเรื่องก็คือคนไทยบริการด้วยใจและก็บริการดีกว่่าาทีออเเมริกยะ ที่อเมริกาอ่ะมีโฮมเลสเยอะน่ากลัวมากๆเลยแล้วโฮมเลสเขาไม่ใช่แค่ขอทานธรรมดานะบางทีเขาอาจจะมาทำร้ายเราได้เมืองไทยมีข้อดีเยอะกว่าในขณะที่คอมเมนต์ทัดมานะครับก็บอกว่าสิ่งที่เมืองไทยดีกว่าไฮไลท์หลักๆเลยก็คือผมว่าค่าของชีพน่าจะถูกกว่าะมั้งแล้วคนไร้บ้านก็น้อยกว่าที่นั่นมากๆรถไฟก็ถือว่าสะอาดกว่าเพราะว่าทําใหม่กว่าแล้วก็ยังมีสายจิตชําระในห้องน้าไปด้วยอันนี้ผมชอบเพราะว่าผมไม่อยากใช้ทิชชู่ จะว่าไปแล้วก็ดีกว่าแค่นี้จริงนะครับที่เหลือเขาก็จุดจุด,จดนะครับแต่ก็ที่ความคิดเห็นต่อมาอีกก็บอกว่ารถไฟฟ้าที่เมืองไทยเนี่ยสะอาดากว่าอยู่นะอาหารหลากหลายกว่าโฮมเลสก็ไม่เยอะจิตสำนึกต่อสาธารณะก็พอได้ภัยธรรมชาติน้อยข้าวของชีพถูกการเข้าถึงโรงพยาบาลและคลินิกก็ง่ายกว่าห้องสัวมีสายชำระโอ้โหรู้สึกว่าจะเน้นกันเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับสายชำระเนี่ยมันเป็นยังไง ไม่รู้ว่าไปเจ็บแค้นอะไรที่อเมริกามาหรือเปล่าครับเนี่ยตอกที่คอมเมนต์ทั่วไนะครับก็เขาบอกว่าที่อเมริกาจะมีคนที่เขามั่นใจในตัวเองสูงเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงด้วยโดยเขาก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยไปหาหมอพยาบาลหรือว่าไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับฟังกันแต่ที่อเมริกาเนี่ยแม้แต่คนไม่จบมัธยมก็ยังเถียงหมอได้เลยเถียงผู้เชี่ยวชาญด้วยบางทีเรื่องระบาดอย่างนี้เถียงกันชอ็อตช็อตู้หหมอว่าหมอแบบย เขาเรียนจาก YouTube มาได้ความรู้แย่ๆมากมายต่อที่คอมเมนต์ถัดมาครับเขาก็พูดถึงเรื่องภาษีนะเขาบอกว่าที่เมืองไทยแนะ่ถูกกว่ามากๆเลยซึ่งเรื่องนี้ทําให้คนอเมริกันเองอยากทิ้งสัญชาติมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นทุกปีทุกปีแต่แปลก็คือเรื่องนี้คนอเมริกันอยากทิ้งสัญชาติแต่คนไทยอยากได้ฉะนั้นต่อที่คอมเมนต์ถัดมาลครับเขาก็บอกว่าเรื่องของการรักษาพยาบาลเช่นเคยนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่มีประกันเนี่ยค่ารักษาถึงขั้นร้มระลายก็มีเกิดขึ้นจริงๆนะที่อเมริกา แต่ที่เมืองไทยคุณไม่มีเงินคุณก็สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาอะไรต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยคอมเมนต์ท่านมานะครับก็เข้ามาพูดถึงเช่นกันนะครับเขาบอกว่าที่อเมริกาบางโรคค่ายามันแพงนะครับจะใช้ยาฟรีคลินิกก็คงไม่ได้หรอกอย่างผมเองช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลบ่อยคนอเมริกันเองนี่แหละแนะนําว่ารักษาไปก่อนเลยเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าจ่ายไม่ไหวก็ให้ทําเป็นล้มละลายไปไม่ต้องจ่าย เออแล้วแต่ว่าพอดีผมมีประกันนะอย่างผมค่ายาครั้งหน้าสองหมื่นเหรียญโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเทียบเป็นเงินไทยห้าแสนหกแสนเลยไหมเนี่ยเขาบอกว่าประกันอนุมัติชา้าผมก็ต้องรอสองถึงสามวันเคลียประกันผ่านก่อนพอผ่านแล้วค่ารักษาก็คือศูนย์บางก็เข้ามาโต้แย้งกันนะครับว่าอ๋อแม้คุณจะเปรเียบการให้บริการโรงพยาบาลร,รัฐในเมืองไทยกับที่บริการได้ยังไงในเมื่อโรงพยาบาลร,รัฐในไทย อย่างถ้าคุณได้ไปโรงพยาบาลดังๆในคุณอาจจะได้รับการรักษาชั้นหนึ่งจากอาจารย์หมอเก่งๆจนหายเลยแต่คุณจ่ายไปไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของค่าใช้จ่ายจริงเพราะมีรัฐแล้วก็มีหน่วยงานอย่างสมากิกชาติอุ้มค่ารักษาอยู่กวก่อนคิวมันก็เลยยาวไงส่วนของที่อเมริกาคุณอาจจะไม่ต้องรอคิวก็จริงคุณไปตามนัดแต่คุณก็ต้องจ่ายตามจริงไปสิค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐที่อเมริกาเขาไม่ได้แบบมาซับพอร์ตอะไรเหมือนโรงพยาบาลบ้านเรานะ คือถ้าไม่มีประกันไม่มีงานดีๆเงินดีๆคุณก็เตรียมตัวใช้นี่หลายๆเดือนหรือเป็นปีได้เลยต่อที่ความคิดเห็นต่อมานะครับก็พูดสิ่งที่เขาคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีดีกว่าแน่ๆอาหารถูกกว่านะครับโอ้โหก็พูดที่คลายกันนะแล้วก็หลากหลายก็ด้วยหากินได้24ชั่วโมงเลยทะเลสวยแล้วก็ไม่อันตรายกับไทยทีรารชอบไปเดินตลาดนัดเลยเป็นอย่างแรกอันนี้ไม่นับฮาวายของอมริกานะ อเมริกาถ้าจะไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติเหมือนที่ประเทศไทยมีเช่นภูเขาสวยๆหรือทะเลก็ต้องเดินทางข้ามรัฐซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไกลๆทั้งนั้นเลยคิดออกแค่นี้แหละส่วนเรื่องโควิดตอนนี้เรียกว่าตัวครตโตมันนะที่อเมริกาคือบางคนก็ไม่กลัวตายเลยถ้ากลัวตายก็ใส่หน้าก,กากในขณะเดียวกันคอมเมนต์มาครับเขาบอกว่า คนไทยส่วนใหญ่ผมคิดว่านี้เป็นข้อดีนะอย่างน้อยก็คือพูดภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันและก็ไม่ต่อต้านวัฒนธรรมเพื่อนร่วมชาติที่แตกต่างไปจากตัวเองซึ่งที่นั่นก็อาจจะไม่เหมือนกันคนไทยอนค่าจะปรับตัวง่ายลืมก็ง่ายด้วยเมื่อวานทะเลาะก,กันแทบตายวันนี้ดีกันแล้วไม่มีภูเขาไฟไม่มีทอร์นาโดโอกาสเจอพายทุที่รุนแรงถือว่าน้อยมากๆแล้วก็มีชุมชนที่กระจายตัวอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศมันจะทําให้รู้สึกว่าไม่อ้างว้างเหงาหงอยยกเว้นในป่าหรือบนดอยนะเทียบกับอเมริกาาาเเขหมมือนกับว่ี พื้นที่เยอะบางทีไปเจอบ้านอยู่หลังเดียวรดโดโดไม่มีเพื่อนบ้านอะไรแบบน,นี้เจอปล่อยมากๆเลยต่อก็ที่เรื่องราวจากคอมเมนต์ทัดมานะครับเขาก็พูดไว้ใช้ยาวเลยก็ลองฟังสิ่งที่เขาจะนําเสนอดูนนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องที่มองว่าประเทศไทยดีกว่าอเมริกาน,นะก็คือคนที่อยู่เมืองไทยนี้ไม่ต้องมาติดตามข่าวสารเรื่องลมฟ้าอากาศทุกวันมีร่มคันเดียวก็ใช้ได้ทุกฤด,ดูกาล คนที่อยู่เมืองไทยไม่ต้องมาตื่นเช้าโกหิมะออกจากรถหรือว่าขุดน้ำแข็งออกจากกระจกรถในฤดูหนาวเหมือนกับคนอเมริกันที่อยู่ตอน,นเหนือของประเทศที่เมืองไทยเวลาไปทานข้าวตามร้านอาหารก็ไม่จำเป็นต้องให้ทิปถ้าไม่มีเงินเหลือเฟือยกเว้นร้านอาหารที่รวมค่าบริการเข้าไปแล้วแต่ที่อเมริกาควรจะให้ทิปตลอดเลยเพ,พราะพนักง,งานเสิร์ฟส่วนมากมีรายได้จากทิปอย่างเดียวที่เมืองไทยไปมาหาสู่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงส่วนมากไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่เช้าเกินไปไม่ดึกเกินไป ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงก็ให้การต้อนรับเหมือนเดิมไม่ว่าเอาแต่ที่อเมริกาจะต้องบอกกล่าวกันก่อนนะแล้วก็ต้องถามไถ่เจ้าของบ้านก่อนว่าจะแวะไปหาวันนี้เวลานี้ได้หรือไม่ที่เมืองไทยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทันหันไปคลินิกเลยที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็ได้จะได้รับการดูแลรักษาทันทีแต่ที่อเมริกาต้องนั่งคอยไปเถอะ หมอและพยาบาลของเขาค่าแรงแพงเขาเลือกให้การรักษากับคนไข้ที่จําเป็นก่อนหลายต่อหลายครั้งคนไข้ที่ไปนัน่งคอยคอยเป็น4ีหชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องคอยจนอาการเขาดีขึ้นแล้วก็ยอมกลับบ้านไปเองค่อยมาโทรนัดหมอประจําตัวเอาวันอื่นก็มีแบบนี้ที่เมืองไทยยาบางอย่างเช่นยาแก้อักเสบยาคุมกำเนิดสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากหมอเออแต่ที่อเมริกาไม่ได้นะ ที่เมืองไทยเวลาจะตัดแว่นสายตาก็เดินไปที่ร้านแว่นเลยให้พนักง,งานวัดสายตาให้เลยที่นี่ที่อเมริกาจะตัดแว่นก็ต้องให้หมอตามาวัดสายตาก่อนแล้วก็เอาใบนั้นไปที่ร้านแว่นอีกทีเสียหลายต่อจริงๆอยู่ที่เมืองไทยไปบ้านเพื่อนฝูงถ้าไม่มีตังค์ไปบ้านญาติอย่างเงี้ยก็โอ้ขอขอกินข้าวหน่อยก็ก็ไม่โดนดินทารับหลังแล้วก็มีข้าวก็แบ่งปันกันกินถ้าเป็นที่อเมริกาคือต้องสนิทถึงสนิทมากที่สุดเลยถึงจะทําอย่างนั้นได้ อยู่ที่เมืองไทยค่าสระผมค่าไรผมถูกมากๆไม่ต้องนัดล่วงหน้าก็ได้แถมไม่ต้องทิปอีกแต่ที่อเมริกาถ้าไม่นัดล่วงหน้าก็อาจจะไปแล้วเจอช่างไม่ว่างบ้างหรือถ้าไม่ทิปก็ไม่ควรจะกลับไปอีกเพราะช่างคงไม่อยากทําให้แน่ๆเขาก็บอกว่าเขาอยู่อเมริกามาเกือบจะครบ10ปีเต็มแล้วนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับเรื่องราวนี้ก็ขอจบลงที่นี่นนก,นกันนะครับขอบคุณสักรับชมครับสวัสดีครับ